สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พัดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆ เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพัดจะมาสอนวิธีการปอกแอปเปิ้ลให้น่ารับประทานง่ายๆนะคะและที่สำคัญไม่ดำด้วยค่ะว่าแต่จะมีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยแอปเปิ้ลนะคะไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำสำหรับแช่แอปเปิ้ลนะคะเวลาที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้ำก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็เติมเกลือป่นเข้าไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่เราแอปเปิ้ลของเรานะคะจะไม่ดำค่ะใช้ช้อนคนเล็กน้อยนะคะให้เกลือมันขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผ่าแอปเปิ้ลนะคะออกเป็นสี่ส่วนแบบนี้เลยนะคะง่ายๆมากเลยมีอุ๊ยโทษเดี๋ยวขอไปล้างก่อนนะคะมีดนะคะต้องใช้มีดคมๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะผ่าออกเป็นสี่ส่วนนะคะมีดอาจจะใหญ่ไปแต่เราใช้มีดเล็กนะค่ะแล้วเราก็เอาเม็ดมันออกนะคะก็จะทำยังไงก็ได้จะตัดอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้มันอาจจะอันนี้มันยากนิดนึงแนะนำให้เป็นแบบนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวในระหว่างเนี้ยนะคะในระหว่างที่เราทำไปเราก็แช่แอปเปิ้ลไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำอันที่หนึ่งกันนะคะวิธีการไม่ยากเลยนะคะให้เพื่อนนะคะนี่ค่ะหั่นเข้าไปค่ะเป็นมุม45องศานะคะแล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำเช่นกันนะคะเป็นมุม45องศาค่ะแล้วให้มาจบกับอีกด้านหนึ่งนะคะลองดูดีๆให้มันจบให้ได้นะคะให้มันชนกันนะคะโอเคเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น3ชั้นค่ะ45องศานะคะจะได้2ชั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลของเราผลเล็กนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะให้จบแบบนี้นะคะแล้วนำไปแช่น้ำเกลือไว้ก่อนค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ45องศาแบบนี้ให้ครบนะคะแล้วเราไปจัดแล้วพอทำครบแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะพอเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักหยิบมาพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ
เดี๋ยวเรานำไปจัดจานพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวิธีการจัดจานนะคะไม่ยากค่ะเพื่อนๆก็เตรียมจานค่ะที่เราจะจัดผลไม้ขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแอปเปิ้ลคือให้เราเน้นตรงก้นนะคะขึ้นนะคะคือดูให้ก้นนะคะแล้วเราก็ดันลักษณะนี้ด้วยค่ะดันลักษณะนี้นะคะแล้วก็วางลงไปในจานของเราค่ะค่ะไม่ยากใช่ไหมคะนี่ค่ะก้นนะคะฝั่งที่เป็นก้นนะคะแล้วเราก็ไปข้างบนดันดันค่ะเห็นไหมคะดันแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มาเรียงในจานของเราค่ะก้นขึ้นนะคะโอเคแบบนี้นะคะดันค่ะดันเรียงกันนะคะค่ะดันเรียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้พัดทำน้อยค่ะเพราะว่าทำแล้วทานคนเดียวเนาะก็ขออนุญาตบอกแค่หนึ่งลูกนะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการหั่นแอปเปิ้ลนะคะให้สวยนะคะพร้อมจัดจานค่ะถ้ายังไงนะคะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะแล้วพัดจะมีคลิปดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ